ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันจันทร์ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์บทอ่านอย่างที่ได้พูดให้พี่น้องฟังแล้วว่าเป็นบทที่เลือกมาจากพระคัมภีร์เดิมที่พูดถึงองค์พระเยซูเจ้าในบั้นปลายชีวิตของพระองค์และในพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็พูดถึงการที่พระเยซูเจ้าไปเสด็จไปที่บ้านเบธานีตำบลที่อยู่ของลาซารัสซึ่งพระองค์ทรงทำให้กลับคืนชีพจากผู้ตายผู้คนที่นั่นจัดงานเลี้ยงเป็นเกียรติแด่พระองค์มาราธาคอยรับใช้ขณะที่ลาซารัสเป็นคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะกับพระองค์ด้วยมารีใช้น้ำหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพงหนึ่งหนักหนึ่งปอนด์มาฉลองพระบาทของพระเยซูเจ้าและใช้ผมเช็ดพระบาทเช็ดเท้าของพระเยซูเจ้ากลิ่นน้ำมันหอมอบอวลไปทั่วบ้านยูดาสอิสคาริโอตสิทธิ์คนหนึ่งที่จะทรยศต่อพระเยซูเจ้าพูดว่าทำไมไม่เอาน้ำหอมนี้ไปขายราคา300เหรียญแล้วนำเงินไปแจกจ่ายให้แขกคนยากจนเล่าที่เขาพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเขาห่วงใยคนจนแต่เพราะเขาเป็นขโมยเขาเป็นผู้ที่ถือถุงเงินและยักยอกเงินในถุงนั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าช่างเถิดปล่อยให้นางเก็บน้ำหอมนี้ไว้สำหรับวันฝังศพของเราคนยากจนนั้นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปแต่เราไม่อาจจะอยู่กับท่านตลอดไปเราเห็นยูดาสแสดงอาการว่ามีความรักต่อคนจนแต่เบื้องหลังของการที่เขาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเขาไม่ได้เป็นคนที่รักคนจนแต่เขาจะเอาเปรียบแม้กระทั่งพรรคพวกสาธารณสิทธิ์ด้วยกันเอาเปรียบพระเยซูเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าให้เก็บน้ำหอมไว้สำหรับเอาไปขายได้ราคาเยอะๆแล้วแจกจ่ายคนจนเนี่ยเขาไม่มีทางทำได้หรอกครับในครั้งนี้เมื่อพระเยซูเจ้ารู้เรื่องทั้งหมดพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้แสดงอาการออกเห็นไหมครับพี่น้องแล้วพระองค์ก็เพียงแต่พูดให้ผ่านไปว่าเอาละน้ำหอมนี่ก็มันก็มีคุณค่าสำหรับการฉลองศพแต่ว่าคนจนนั้นน่ะมันก็มีอยู่ตลอดไปถ้าจะรักคนจนนี่รักได้ทุกวันแล้วก็รักได้ทุกแห่งที่เราอยู่เพราะเราจะมีคนจนอยู่ตลอดถ้าสมมุติว่าพระเยซูเจ้ามาในช่วงนี้มาหาเราเราก็จะพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดที่จะต้อนรับพระองค์เราจะไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำหอมเราคงจะไม่มีอะไรที่จะมาบอกกับพระองค์ว่าลูกขอต้อนรับพระองค์ด้วยของที่มีคุณค่าเพราะสิ่งที่พระองค์ปรารถนานั้นคงไม่ใช่น้ำหอมพี่น้องแต่เป็นน้ำใจน้ำใจที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นน้ำใสใจจริงเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นที่เราไม่ทิ้งพระองค์แม้จะอยู่ในสถานการณ์ใดๆในชีวิตก็ตามเราไม่เดินหนีห่างจากพระองค์เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ภายนอกเพราะเราก็ได้ยินอยู่ว่าการติดตามพระเยซูเจ้านั้นก็เป็นการเสี่ยงที่หลายครั้งเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ภายนอกเราจะต้องทิ้งพระเยซูเจ้าไปเราคงไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นการที่พระเยซูเจ้าต้องการมากที่สุดนั้นไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่คำพูดที่ลอยๆว่าเรารักพระองค์แต่การที่เราจะเห็นพระองค์ในคนยากจนแล้วก็ช่วยเหลือเขาสุดความสามารถวันนี้ช่วยได้นิดหน่อยก็ให้ช่วยพรุ่งนี้มากกว่าก็ให้ทำ
หรือว่าอาจจะน้อยกว่าก็ไม่สำคัญสำคัญคือการที่เราจะมองเห็นพระองค์ในตัวของคนที่กำลังทุกข์ทรมานแล้วก็เราไม่ใจดำที่จะบอกว่าธุระไม่ใช่หรือไล่เขาออกไปหรือบอกว่ารำคาญเหลือเกินคนนี้ให้เจ้าหน้าที่จัดการซะคงไม่ใช่อย่างนั้นเอาละครับในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่พวกเรากำลังติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดขอให้เราดูตัวอย่างของพระเยซูเจ้าและเราปฏิบัติตามนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์